ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการที่แค่เรามาเยี่ยมชมโรงงานหรือว่ามาดูลายผลิตสินค้าแต่ว่าเป็นการที่เรามาสร้างความเติบโตที่มากขึ้นของแบรนด์โรสโกค่ะโรงงานธนาคอจะถือเป็นต้นกำเนิดและจุดเริ่มต้นของแบรนด์โรสโกเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวซีเคฟรีสครีมเนี่ยนอกจากเป็นสินค้าตัวแรกของแบรนด์โรสโกเนี่ยยังเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมด้วยนั่นก็คือใบหน้าผมเองให้มีผิวหน้าและซอฟผิวหน้าอย่างทุกวันนี้ครับและตอนนี้เราสองคนก็ยืนอยู่หน้าโรงงานธนาคอประเทศเกาหลีใต้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วในวันที่ยังไม่มีใครรู้จักคำว่าโรสโกเลยด้วยซ้ำแล้วเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าในวันนั้นที่เราได้ยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตวาวและคนรอบตัววาวไปตลอดกาลแล้ววันนี้การที่วาวได้มายืนอยู่ที่นี่ครั้งนี้วาวรู้สึกแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้เป็นการที่แค่เรามาเยี่ยมชมโรงงานหรือว่ามาดูลายผลิตสินค้าแต่ว่าเป็นการที่เรามาสร้างความเติบโตที่มากขึ้นของแบรนด์โรสโกค่ะและตอนนี้เราสองคนก็ยืนอยู่หน้าโรงงานฮานาคอสประเทศเกาหลีใต้ค่ะใช่ครับโรงงานธนาคอจะถือเป็นต้นกำเนิดและจุดเริ่มต้นของแบรนด์โรสโกเลยก็ว่าได้เพราะเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าตัวแรกของแบรนด์โรสโกนั่นก็คือ Secret Forest Cream และตามมาด้วยเจลล้างหน้าที่เป็นลายเดียวกันก็คือ Secret Forest Cleansing Gel ตามด้วย Soft Touch Acne Gel นั่นเองครับซึ่งตัว Secret Forest Cream เนี่ยนอกจากเป็นสินค้าตัวแรกของแบรนด์โรสโกเนี่ยยังเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมด้วยนั่นก็คือใบหน้าผมเองให้มีผิวหน้าและซอฟผิวหน้าอย่างทุกวันนี้ครับก็เวลาผ่านมาถึง4ปีจากวันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูจุดเริ่มต้นหรือโรงงานที่เริ่มต้นผลิตสินค้าของแบรนด์โรสโกซึ่งอยู่ข้างหลังนี้นะครับผมสำหรับใครก็ตามที่สงสัยว่าโรสโกเนี่ยผลิตต่างประเทศจริงไหมนะครับไปจนถึงเรื่องที่ตลกที่สุดที่ผมเคยได้ยินก็คือว่าครีมโรสโกเนี่ยคือครีมกวนที่อยู่แถวๆปทุมธานีตึกแถวร้างๆหรือตึกน่ากลัวน่ากลัวแน่นอนนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมงงที่สุดแล้วไปเอามาจากไหนงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูข้างในกันนะคะว่าทำไมโรสโกถึงต้องตั้งใจมาผลิตสินค้าถึงประเทศเกาหลีใต้นะคะแล้วก็พาเข้าไปดูข้างในกันว่าโรงงานของที่นี่เป็นยังไงมาตรฐานเป็นระดับไหนและทำไมการมาที่นี่เราถึงตื่นเต้นกว่าครั้งก่อนๆในขณะที่4ปีที่ผ่านมาแบรนด์โรสโกได้เติบโตไปยังไงบ้างไปดูกันค่ะ레버메드의 성공을 위해서 하나코스가 함께 열심히 뛰겠습니다. 하나코스는 풍부한 레시피와 그리고 경쟁력 있는 인력을 현재 확보하고 있습니다. 코로나 시국에 2년 만에 다시 하나코스에 방문해 주신 것을 진심으로 감사드립니다.